ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองและแล้วก็ถึงวันแต่งงานค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับแต่ไม่ใช่วันแต่งงานของเราสองคนนะพี่เป็นวันแต่งงานของคุณสำราญกับแม่ยุภานะคะครับในเรื่องวิญญาณอาละวาดตอนวันแต่งงานถึงวันนี้แล้วค่ะชื่อตอนมงคลสุดแสนจะโรแมนติกนะคะครับดูเป็นวันดีวันนี้ที่รอคอยนะรอคอยจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรในงานแต่งงานหรือหลังงานแต่งงานหรือเปล่าต้องฟังค่ะจากหนังสือวิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัฏฐจินดานะคะวันนี้เป็นตอนที่18แล้วซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจฟังในแนวนี้ก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะคะในหลายๆแพลตฟอร์มของเราค่ะทั้งทางเว็บไซต์ของเรานะครับ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbs podcast podcast ช่องทางอื่นๆทั้งทาง Google PodcastSpotify, Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันมาได้เลยค่ะติดต่อกันมาได้3ช่องทาง นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับช่วงโควิดอาละวาดนี้อยู่บ้านก็ฟังห้องสมุดหลังใหม่และถ้าฟังชอบใจช่วยบอกต่อนะคะครับแชร์กันได้เลยค่ะเราไปร่วมงานแต่งงานกันดีกว่างานแต่งงานของคุณสำราญแล้วก็แม่ยุภาอยากรู้เหลือเกินว่าตอนนี้จะเล่าให้ผีมาทำในแง่มุมไหนเออนั่นน่ะสิเพราะปกติจะมันจะต้องเป็นอ่ะไม่ใครสักคนตายแน่นอน มันจะมีเรื่องอะไรใช่ไหมใช่ครับที่จะทำให้เกิดเรื่องผีขึ้นมาได้นะคะครับวันแต่งงานออัฏฐจินดาค่ะคุณสำราญจะแต่งงานกับแม่ยุภาแน่ละก็ต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวสำหรับที่จะเปลี่ยนชีวิตโสดมาเป็นชีวิตคู่ซึ่งการที่จะมีชีวิตคู่นี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการแต่งงานและเมื่อจะมีการแต่งงานก็ต้องมีการซื้อข้าวของมาตระเตรียมสำหรับที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยความสุขดังนั้นก่อนที่จะถึงวันแต่งงานชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้ก็เที่ยวตระเวนซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับใช้สอยไม่ว่าจะเป็นหม้อข้าวหม้อแกงจานชามช้อนส้อมมุ้งหมอนที่นอนผ้าห่มตู้เสื้อผ้าโต๊ะและเตียงนอนนับเป็นการซื้อครั้งใหญ่ในชีวิตแม้ว่าเงินทองจะต้องสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่ก็มิได้เสียดมเสียดายเพราะความต้องการสุขสบายที่จะได้รับจากการแต่งงานซึ่งจะมาถึงในวันข้างหน้านี้ก็นับว่าเป็นการแต่งงานที่มีพิธีรีตองถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างทุกประการนับตั้งแต่มีเฒ่าแก่ทางฝ่ายชายนำสินสอดทองมั่นไปมอบให้ทางเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงมีของชำร่วยสิ่งของที่ระลึกแล้วก็มีการเลี้ยงดูกันอิ่มหนำสำราญพอสมควรเสร็จแล้วตอนเย็นก็มีการเชิญแขกมารดน้ำตามพิธีที่จัดไว้จนกระทั่งยามเสร็จพิธีแต่งงานของคุณสำราญและแม่ยุภาเสร็จสิ้นลงด้วยการส่งตัวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเข้าหอมีการปูที่หลับที่นอนกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดพิธีแต่งงานของคู่บ่าวสาวในค่ำคืนนั้นมันเป็นความสุขสบายที่สุดที่พี่เคยได้รับนับตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวคุณสำราญเอ่ยกับแม่ยุภามีรักของเขาในวันรุ่งขึ้นบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เสร็จลงไปแล้วโดยปราศจากอุปสรรคใดๆก็นับว่า
เราได้จัดการสมรสครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความสุขจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรกระบองธรรมดาก็ถือได้ค่ะพี่ถ้าเรารักกันจริงไม่ต้องถึงยอดทองยอดเพชรอะไรนั่นหรอกค่ะข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกันเท่านั้นล่ะค่ะก็คงจะมีความสุขจริงตามที่พี่ว่าแล้วทั้งสองก็ร่วมหอลงโรงกันด้วยความรักตามที่ปรารถนาเอาไว้จนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในตอนดึกของวันที่3หลังจากการแต่งงานแล้วคืนนั้นฝนตกปล่อยๆลงมาแต่หัวค่ำพอตกดึกฝนก็ยิ่งกระหน่ำลงมาแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นฟ้าแลบแปรปรับเข้ามาทางหน้าต่างอากาศก็เยือกเย็นจนผัวเมียคู่นี้ต้องลากผ้าห่มผืนใหญ่ขึ้นมาห่มแล้วก็หลับต่อด้วยความสบายสบายจากความเยือกเย็นของสายฝนตอนนี้คุณสำราญหลับไปแล้วแต่แม่ยุพายังไม่หลับฟ้าแลบเข้ามาทางหน้าต่างซ้ำยังมีฝนที่เปลี่ยนทิศทางสาดกระเซ็นเข้ามาในห้องแม่ยุพาลุกขึ้นจากเตียงเปิดมุ้งแล้วก็เดินไปปิดหน้าต่างพอมาถึงหน้าต่างฟ้าก็ผ่าโครมลงมาอีกครั้งทำให้เกิดแสงสว่างมองเห็นได้ทั่วแม่ยุพาตกใจรีบปิดหน้าต่างลงกรอนแล้วเดินกลับมาเข้ามุ้งนอนแต่ทันใดนั้นมีอะไรบางอย่างที่ทำให้แม่ยุพาต้องหยุดชะงักอยู่ที่หน้ามุ้งสิ่งนั้นก็คือร่างของมนุษย์ตัวดำซึ่งดูเหมือนจะเดินแวบหายเข้าไปทางข้างตู้เสื้อผ้าแม่ยุพารู้สึกว่าหล่อนได้เห็นร่างนั้นจริงๆเธอจึงค่อยๆเปิดมุ้งเข้าไปปลุกสามีพี่ตื่นเถอะเร็วมีอะไรเหรอยุพาคุณสำราญเป็นคนนอนไวพอได้ยินเสียงภรรยาเรียกแกก็ลืมตาขึ้นมาทันทีขโมยค่ะมันหลบเข้าไปข้างตู้เสื้อผ้านั่นล่ะค่ะขโมยเหรอคุณสำราญทวนคำเบาๆแต่ถึงจะไม่เบาก็ไม่มีใครได้ยินเพราะว่าตอนนั้นเสียงสายฝนกระทบหลังคาดังกรบเสียงอยู่ตลอดเวลาทางฝ่ายแม่ยุพาก็บอกว่าใช่ค่ะขโมยพอดีฉันเดินมามันก็หลบแวบเข้าไปทางข้างตู้เสื้อผ้านั่นแหละค่ะทางฝ่ายสามีก็ไม่ซักอะไรอีกเพราะได้ความแน่ชัดแล้วว่ามีขโมยเข้ามาในห้องแกล้วงใต้หมอนหยิบปืนพกออกมาถือไว้แล้วค่อยๆลงจากเตียงค่อยๆย่องไปที่ตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ซึ่งวางอยู่ไม่ห่างจากเตียงเท่าไหร่นักคุณสำราญเอาตัวแนบเข้ากับตู้เพื่อจะหลบไม่ให้ขโมยเห็นพอเห็นว่าได้ที่แล้วแกกระโดดผางออกมาหน้าตู้หันปากกระบอกปืนเข้าไปทางข้างตู้ตามทิศที่แม่ยุพาชี้บอกให้ว่าเห็นขโมยหลบเข้าไปทางนั้นพร้อมกับตวาดออกมาว่าอย่าขยับขยื่นนะแม้ว่าคุณสำราญจะร้องออกมาซะดังลั่นแต่แล้วแกก็ต้องงงงวยไปเองเพราะว่าที่ข้างตู้ใบที่แม่ยุพาชี้บอกว่ามีขโมยหลบเข้าไปทางนั้นขณะนี้มีแต่ความว่างเปล่าไม่ปรากฏสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่เลยเอ
ไม่เห็นมีใครเลยมีสิคะก็ดิฉันเห็นมันโดดหลบแวบเข้าไปทางนั้นนี่คะแล้วทางนั้นก็ไม่มีประตูหน้าต่างอะไรมันจะออกไปทางไหนได้ล่ะคะก็เธอมาดูเองสิจ๊ะว่ามีใครอยู่หรือเปล่าคุณสำราญพูดแล้วก็ลดปากกระบอกปืนลงข้างฝ่ายแม่ยุพาก็เดินเข้าไปดูแต่ก็คงไม่เห็นอะไรอยู่ดีเพราะว่าที่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรจริงๆอย่างที่คุณสำราญว่าเอแล้วมันไปทางไหนล่ะคะเนี่ยแต่เห็นก็ตานี่นาว่ามันหลบเข้าไปทางนั้นมันจะไปทางไหนมันไม่มีไปทางไหนหรอกเพราะว่ามันไม่มีใครเลยไม่มีขโมยหรือว่าอะไรทางนั้นแหละนอกจากเธอจะเห็นไปเองหมายความว่าดิฉันตาฝาดยังงั้นเหรอคะก็คงจะทำนองนั้นแหละไปไหนมาล่ะถึงได้เห็นว่ามีขโมยโดดหลบไปทางนั้นฮะดิฉันลุกไปปิดหน้าต่างค่ะฟ้าแลบแล้วก็ฝนสาดตอนกำลังปิดหน้าต่างฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาอีกพอดิฉันเดินกลับมากำลังจะเข้ามุ้งก็เห็นมันโดดแผลวเข้าไปทั้งนั้นล่ะค่ะคุณสำราญได้ฟังก็โยนปืนเข้าไปไว้ใต้หมอนแล้วก็กลับมานั่งลงที่เก้าอี้เฮ้ยเธอตาฝาดไปเองแหละอาจจะเป็นเพราะว่าเธอปิดหน้าต่างตอนนั้นแสงฟ้าเข้าตาก็ได้ก็เลยเห็นไปเองแม่ยุภาก็เลยนั่งลงกอดเข่าบนเตียงพยายามนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือว่าตาของหล่อนเห็นไปเองโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสงฟ้าแลบอาจจะทำให้การเห็นของหล่อนเลอะเลือนไปแต่อีกใจหนึ่งแม่ยุภาก็แน่ใจว่าได้เห็นคนคนนั้นโดดหลบเข้าไปข้างตู้นั้นจริงๆแต่สิ่งที่ยืนยันอยู่ขณะนี้ก็คือความว่างเปล่าของพื้นที่ตรงข้างตู้นั้นไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นว่าได้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ในเรือนหอของคู่ผัวตัวเมียก็เป็นอันสงบเงียบไปแม่ยุภาแกก็เลยทึกทักเอาเองว่าแกตาฝาดเห็นไปเองว่ามีขโมยเข้ามาในบ้านและแล้วตอนเย็นวันหนึ่งประมาณบ่ายสามโมงเย็นเห็นจะได้คุณสำราญผู้สามียังไม่กลับมาจากที่ทำงานที่กระทรวงนครบาลแม่ยุภาก็ไปจ่ายตลาดพอกลับมาหล่อนก็เอาตะกร้ากับข้าวเข้าไปเก็บไว้ในครัวแล้วก็ไขกุญแจห้องนอนหมายจะเข้าไปนอนพักผ่อนสักครู่หนึ่งก่อนจะลุกออกไปทำกับข้าวเพราะว่าเดินกลับมาจากตลาดนั้นแดดร้อนทำให้เพลียแต่พอแม่ยุภาไขกุญแจห้องหล่อนก็เปิดประตูเข้าไปในห้องแต่สิ่งที่แม่ยุภาเห็นในห้องนั้นและทำให้หล่อนตกอกตกใจก็คือร่างของหญิงสาวสวยคนหนึ่งกำลังยืนหวีผมอยู่ที่กระจกเงาโต๊ะเครื่องแป้งของหล่อนเองแต่หันหลังมาทางประตูจึงไม่อาจเห็นใบหน้าได้แม่ยุภาตกใจมากเพราะว่าหล่อนไม่นึกว่าจะได้เห็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะภาพนั้นเมื่อมองไปอีกทีก็ไม่เห็นอะไรเสียแล้วเห็นแต่ที่ว่างๆแม่ยุภาจะร้องถามอยู่แล้วว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าห้องก็ใส่กุญแจแต่หล่อนก็ต้องเงียบหายไปเพราะเมื่อมองไปอีกทีไม่มีอะไรปรากฏอยู่ที่หน้ากระจกเงาของตู้เครื่องแป้งนั้นเลยแม่ยุภาไม่แน่ใจว่าหล่อนได้เห็นภาพนั้นจริงๆเพราะว่ามันรวดเร็วเหลือเกินแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่ได้เห็นเพราะที่จริงหล่อนได้เห็นเช่นนั้นจริงๆหรือมันอาจจะเห็นไปเองอย่างที่เคยเห็นขโมยมาแล้ว
แต่ถึงอย่างไรหล่อนก็ไม่กล้าเข้ามาในห้องนอนแม่ยุภาหันหลังกลับแล้วก็เข้ามานั่งอยู่ในครัวสักครู่คุณสำราญผู้สามีก็เดินขึ้นบันไดมาเอ้าเพิ่งกลับจากตลาดเหรอแม่ยุภาคุณสำราญถามพร้อมกับก้มลงถอดรองเท้าค่ะเพิ่งกลับมาสักครู่นี้ละค่ะพอภรรยาตอบคุณสำราญก็ตั้งท่าจะเดินเข้าห้องเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ดิฉันมีอะไรจะพูดด้วยสักสองสามคำอะไรอีกล่ะให้พี่ผัดเครื่องแต่งตัวก่อนไม่ได้หรือไงอยากจะพูดเดี๋ยวนี้ค่ะพี่คือแม่ยุภาตอบแล้วก็ลุกขึ้นเดินมาหาสามีคือเมื่อกี้จะเป็นเพราะตาฝาดหรืออะไรก็ไม่ทราบคือว่าดิฉันเห็นอีกนะคะเห็นอะไรเหรอเห็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงสาวสวยแต่ดิฉันไม่ทันเห็นหน้าเห็นตาว่าเป็นยังไงนะคะเห็นว่ามายืนหวีผมอยู่ที่กระจกตู้เครื่องแป้งแต่ก็อีกแล้วค่ะดิฉันเห็นแวบเดียวก็หายไปแล้วไม่ทราบว่าเขาไปทางไหนหรือว่าตาที่ฉันเห็นไปเองเธอนี่แย่จังนะเดี๋ยวเห็นขโมยเดี๋ยวเห็นผู้หญิงหวีผมพี่ว่านะเธอไปล้างตาเสียบ้างดีกว่ารู้สึกว่าจะเที่ยวเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่ไม่ได้เรื่องเท่านั้นเลยแต่ที่ฉันเห็นจริงๆนะคะดิฉันยังจำได้ว่าผมของเธอยาวลงมาจนเกือบจะถึงบั้นเอวแขนทั้งสองข้างขาวแต่ว่าเสื้อที่หล่อนสวมดิฉันจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นไม่ทันสังเกตมันอาจจะเป็นสีขาวหรือว่าสีชมพูอ่อนๆก็ได้พูดมาถึงตรงนี้ผู้เป็นสามีก็โบกมือโอ้ยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีผมยาวถึงบั้นเอวไม่มีเสื้อสีขาวหรือสีชมพูอ่อนๆไม่มีผู้หญิงที่ยืนหวีผมอยู่ที่กระจกเงาตาเธอต่างหากที่บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นซึ่งความจริงมันไม่มีอะไรเลยแต่มันก็อาจจะจริงอย่างที่พี่ว่าดิฉันเห็นแวบเดียวค่ะแล้วก็หายไปก็เลยไม่อยากจะยืนยันอีกต่อไปว่าดิฉันได้เห็นเช่นนั้นหรือเปล่านั่นก็หมายความว่าเธอไม่มีความแน่ใจอะไรเลยว่าเธอได้เห็นหรือไม่เห็นคุณสำราญพูดแล้วก็เดินเลยเข้าไปในห้องจัดแจงผัดเครื่องแต่งกายแล้วก็อาบน้ำออกมานั่งกินข้าวกับแม่ยุภาภรรยาจนกระทั่งค่ำเสร็จจากนั้นก็พากันแต่งตัวออกไปนอกบ้านว่าจะไปดูหนังที่โรงหนังบางลำพูสองผัวเมียกลับมาถึงบ้านเกือบสองยามมีก๋วยเตี๋ยวผัดติดมือมานั่งกินกันคนละห่อแล้วก็คุยกันเรื่องหนังที่ความจริงก็ไปดูมาแล้วด้วยกันทั้งสองคนแต่ก็เอามาคุยกันได้เป็นที่สนุกสนานจนกระทั่งสองยามเสร็จจึงได้พากันเข้านอนแล้วก็หลับไปภายในเวลาอันไม่ช้าเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยกันมาจากการเดินกลับจากโรงหนังมาบ้านเพราะว่ารถเจ๊กในตอนนั้นหายากแล้วก็ค่อนข้างมีราคาแพงไม่รู้ว่าทั้งสองหลับกันมาจนกี่ทุ่มกี่ยามจู่ๆคุณสำราญก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นพลิกตัวนอนตะแคงขณะที่เขาพลิกตัวนี้เองเขาเห็นใครคนหนึ่งนั่งหันหลังให้อยู่ที่เก้าอี้ริมหน้าต่างซึ่งคุณสำราญชอบนั่งคือเป็นที่ที่มักจะชอบนั่งแล้วก็มองดูคนเดินไปเดินมาภายนอกอยู่เสมอแต่คราวนี้มีคนอื่นนั่งอยู่
คุณสำราญขยี้หูขยี้ตาเพื่อให้แน่ใจว่าเขาได้เห็นภาพนั้นจริงๆแล้วก็ยืนยันกับตัวเองว่าได้เห็นภาพนั้นแน่ๆมันเป็นภาพของผู้หญิงสวมเสื้อขาวที่มีผมยาวลงมาถึงบั้นเอวแต่ชั่วขณะนั้นคุณสำราญก็ไม่ทันรู้สึกว่าภาพนั้นสูญหายไปอย่างไรเพราะเมื่อมองไปอีกครั้งก็มีแต่เก้าอี้ว่างเปล่าอยุภาตื่นสิดูเหมือนว่าฉันจะเห็นอะไรเข้าแล้วล่ะแม่ยุภาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจอะไรคะคุณอะไรคือว่าเห็นผู้หญิงผมยาวมานั่งที่เก้าอี้ตัวนั้นน่ะคุณสำราญตอบแล้วก็ชี้มือไปที่เก้าอี้ริมหน้าต่างข้างฝ่ายแม่ยุภาผู้ภรรยาไม่ตอบว่าอะไรแต่ว่าหล่อนถึงกับขนลุกเกรียวรู้สึกหนาวจับหัวใจพูดอะไรไม่ออกคุณสำราญเปิดมุ้งออกมาพร้อมกับปืนพกในมือเที่ยวเดินตรวจดูตามห้องเล็กห้องน้อยตลอดทั้งบ้านก็ไม่เห็นมีใครผิดแปลกนอกจากพอเดินเข้าไปในครัวก็มีแต่พวกหนูที่มาลักเศษอาหารกำลังวิ่งหอบหนีกันพร่านไปทั้งครัวเห็นอะไรไหมคะคุณเอ๊ไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าเธอพูดบ่อยๆเข้าตาฉันก็เลยเห็นไปเองก็เอาให้มันแน่สิคะว่าคุณเห็นจริงหรือว่าตาฝาดไปเพราะว่าได้ยินดิฉันพูดบ่อยๆนะคุณสำราญวางปืนลงบนที่นอนเอามือกุมศีรษะไว้สายหน้าอยู่ไปมานั่นน่ะสินะฉันก็พูดไม่ถูกเหมือนกันว่าเห็นไปเองเพราะว่าตาฝาดที่เพิ่งตื่นนอนใหม่ๆหรือว่ามีผู้หญิงที่ไหนมานั่งที่ตรงนั้นจริงๆก็ผู้หญิงที่ไหนล่ะคะฉันก็ไม่เห็นมีใครเลยแล้วใครจะกล้าเข้ามานั่งดึกๆเดือนๆอย่างนี้เล่าคือว่าถ้าไม่มีใครมานั่งก็คงเป็นเป็นผีน่ะเหรอฉันไม่อยากจะเข้าใจอย่างนั้นนะแม่ยุภาผีที่ไหนจะมีในบ้านปลูกใหม่ๆบ้านนี้ใช้ไม้กระดานใหม่ทั้งนั้นไม่ได้ไปเลหลังไม้เก่าเขามาปลูกเลยแล้วผีมันจะติดมายังไงแล้วก็ยังไม่มีใครตายในบ้านนี้สักคนแม้แต่คนข้างบ้านก็ไม่เห็นมีใครเป็นใครตายเลยก็แล้วอย่างนั้นคุณคิดว่าอะไรล่ะคะแม่ยุภาย้อนถามตอนนี้เธอโผล่หัวออกมาจากโป่งได้แล้วคือก่อนหน้านี้นี่คลุมโป่งด้วยความกลัวคุณสำราญสามีสายหน้าสีหน้าแสดงความยุ่งยากใจฉันก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรแล้วคุณเห็นยังไงล่ะคะก็เห็นผู้หญิงสาวน่ะผมยาวหรือเปล่าใช่ผมยาวลงมาจนถึงบั้นเอวเลยสวมเสื้อสีขาวๆแต่ผ้านุ่งเนี่ยไม่ทันได้สังเกตแฮะอุ๊ยงั้นก็ใช่แล้วล่ะค่ะคนเดียวกับที่ฉันเห็นเมื่อตอนที่กลับจากตลาดนั่นแหละค่ะฮะอย่างนั้นเหรอก็อย่างนั้นสิคะดิฉันก็เห็นแต่ข้างหลังเขายืนหวีผมอยู่ที่หน้ากระจกผมยาวลงมาถึงบั้นเอวสวมเสื้อสีขาวคุณคะถ้าไม่ใช่ผีทำไมเราจะเห็นเหมือนกันถ้าคุณเห็นอย่างดิฉันเห็นอย่างก็พอจะว่าตาฝาดเห็นไปเองแต่ที่เห็นสองครั้งโดยคนสองคนแล้วก็เห็นเหมือนกันมันต้องแน่จริงๆแน่อะไรฮะก็ผีนะสิคะผีที่ไหนนี่ฉันยังไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นผีเลยมาทำไม่ใช่ผีแล้วคุณว่าอะไรล่ะคะเฮ้ยก็นั่นน่ะสิฉันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะเรานอนกันก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปทำงานคุณสำราญพูดแล้วก็ล้มตัวลงนอนข้างฝ่ายแม่ยุภาก็นอนลงข้างๆสามี
ดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวไว้ทั้งที่อากาศก็ร้อนแสนร้อนแต่ว่าแกก็ทนได้ตอนนี้ประสาทของคนทั้งสองตึงเครียดเพราะถูกกระทบกระเทือนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เพราะฉะนั้นกว่าจะหลับลงได้ก็ต้องใช้เวลานานแต่ถึงกระนั้นก็มีแค่คุณสำราญที่หลับไปคนเดียวแม่ยุภาผู้เป็นภรรยาหาได้หลับลงไปไม่นอกจากจะนอนหลับตาอยู่เฉยๆโดยที่ใจนั้นตื่นอยู่ตลอดเวลาห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองน่าแปลกนะครับพี่อย่างที่คุณสำราญบอกบ้านก็ปลูกใหม่จะมีผีได้ยังไงนี่แสดงว่ามันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในแง่ของผีวิทยาว่ายังไงครับพี่ว่าการที่จะมีผีนั้นจะต้องมีเหตุปัจจัยดังนี้คือ 1. เป็นบ้านที่มีคนเคยอยู่อาศัยมาแล้วแล้วก็มีการตายเกิดขึ้นครับ 2. คือต้องเป็นบ้านที่เคยมีเรื่องมีราวใช่ไหมครับมีประวัติบางอย่างมีประวัติบางอย่างที่จะเชื่อว่ามีวิญญาณสิงสู่อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านใหม่เป็นบ้านปลูกใหม่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผีมีเปอร์เซ็นต์น้อยมีเปอร์เซ็นต์น้อยอันนี้ก็เหมือนกับเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าผีมีอยู่จริงนะคะครับหมายถึงในเรื่องนี้นะครับว่าผีมีอยู่จริงแต่ผีจะมีอยู่ก็ต่อเมื่ออยู่ในบ้านเก่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าเนี่ยสำราญก็คงจะโอเคชิวๆสรุปได้เลยว่าไม่มีแน่นอนผีดิหมายถึงถ้าเป็นบ้านเก่าอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมก็โอเคก็จะเห็นด้วยกับแม่ยุภาว่าใช่เลยแม่ยุภาโดนแล้วมันต้องเป็นผีเพราะมันเป็นบ้านเก่าอันเนี้ยในกรณีนี้อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งครับพี่น่าจะสิงมากับสิ่งของหรือเปล่าอาจจะเป็นไม้เก่าอะไรอย่างงี้ไหมใช่ครับมากับเตียงมากับเก้าอี้อะไรแบบนี้เป็นไปได้ตกลงเป็นผีหรือเป็นโควิดไม่รู้สิตกลงผีนี่เป็นโควิดใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดอย่างนั้นผีฝรั่งจะน่าจะเข้ากว่านะครับผีฝรั่งที่ชอบสิงอยู่ในของอย่างเช่นอะไรบ้างกล่องดนตรีต่างๆตามเตียงตามตู้อะไรพวกนี้มีบ่อยเหลือเกินผีไทยชอบสิงอยู่ตามธรรมชาติมากกว่าอ๋อใช่ครับตามต้นไม้เนาะใช่ค่ะตามต้นไม้ต้นไม้นี่จะเป็นที่สิงสถิตของผีที่ผีชอบมากนะคะแล้วก็ตามเสาอ่าใช่ต้นกล้วยต้นโพต้นไทรต้นไม้ใหญ่ๆนะคะก็ฝรั่งเขาวัตถุนิยมไงของเรานี่ออกแนวธรรมชาตินะคะแต่ว่าในกรณีนี้ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผีเลยตามหลักของผีวิทยาหรือปีศาจวิทยานะคะคุณสำราญก็เลยสรุปว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่นะมันผิดหลักมันไม่ตรงคอนเซ็ปต์ไม่ตรงคอนเซ็ปต์มันผิดหลักนะแม่ยุภาเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถที่จะปักใจสรุปลงไปได้นะคะนี่คือเรื่องวันแต่งงานครับแหมมันน่าจะมีความสุขเนาะหลังจากแต่งงานแต่งการกันแล้วคือวันแต่งงานเนี่ยไม่มีอะไรแต่ว่า after story เนี่ยเยอะเลย อย่างที่เขาบอกว่าวันแต่งงานนั่นล่ะมันไม่ใช่ตอนจบเป็นจุดเริ่มต้นเหรอพี่ใช่งานเขียนของออัฏฐจินดานะคะสะท้อนให้เห็นถึงคู่แต่งงานสามีภรรยาที่ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันค่ะเดี๋ยวมาเอาใจช่วยแม่ยุภากันต่อนะคะคือแม่ยุภาเนี่ยเชื่อ 100% ค่ะเพราะว่าเธอเห็นมา2ครั้งใช่ไหมใช่ทั้งตอนฟ้าผ่าแล้วก็ตอนกลับจากตลาดถ้ามันไม่ใช่ผีแล้วมันจะเป็นอะไรคะคุณพี่นั่นน่ะสิแต่คุณพี่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่ามันผิดกฎเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องนอนของคุณสำราญกับแม่ยุภากันต่อนะคะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่หลับไปแล้วก็โชคดีไปแต่ไอ้คนที่นอนไม่หลับในสถานการณ์แบบนี้โอ้โหไม่มีความสุขละไปติดตามแล้วก็ลุ้นกับแม่ยุภากันเลยค่ะครับนาฬิกาตีขึ้น3ครั้งบอกให้แม่ยุภารู้ว่าเวลาในขณะนั้นยาม3ค่อนคืนเข้าไปแล้วอีก3ชั่วโมงก็จะสว่างแต่อีก3ชั่วโมงต่อไปนี้ดูมันนานราวกับ
สัก3ปีแม่ยุพาต้องการแสงสว่างเพราะว่าแสงสว่างสามารถขับไล่ความกลัวออกไปได้แต่มันก็ไม่ยักกับสว่างสักทีมันเหลืออีกตั้ง3ชั่วโมงยิ่งดึกก็ยิ่งเงียบนานๆจะได้ยินเสียงนกแสกร้องแกร๊กๆผ่านหลังคาบ้านไปสักครั้งจากนั้นก็เงียบกริบราวกับว่ากรุงเทพทั้งเมืองไม่มีผู้คนอยู่เลยแม่ยุภาพยายามบีบหูบีบตานอนแต่เธอก็นอนไม่หลับแสงสว่างจากไฟฟ้า5แรงเทียนกลางห้องทำให้เธอเห็นของต่างๆในห้องชัดบ้างไม่ชัดบ้างทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่เป็นปกติและต่างก็นิ่งเงียบไม่เคลื่อนไหวเธอพยายามข่มสติอารมณ์เพื่อจะให้หลับไปเสียรู้แล้วรู้รอดจะได้ไม่เห็นอะไรต่ออะไรที่จะมาให้เห็นซึ่งความจริงแม่ยุภาก็กลัวจนเหลือที่จะกลัวแล้วเธอพยายามที่จะหลับซึ่งในที่สุดก็ใกล้จะสำเร็จแม่ยุภากำลังจะหลับแล้วถ้าหากไม่มีสิ่งหนึ่งมาขัดขวางคือพอแม่ยุภาเคลิ้มๆเธอก็รู้สึกว่าเธอเห็นอะไรสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ที่ข้างตู้ใส่เสื้อผ้าใบใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากเตียงนอนเท่าไหร่นักสิ่งที่เคลื่อนไหวนี้แม่ยุภาไม่อยากดูแล้วก็ไม่อยากเห็นแต่เธอก็อดลืมตาขึ้นดูไม่ได้แล้วเธอก็เห็นจริงๆเธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ที่หน้าตู้ผมดำเป็นมันครับยาวลงมาถึงบั้นเอวสวมเสื้อสีขาวผ้านุ่งสีดำทั้งที่กลัวแสนกลัวแต่เธอก็อยากจะเห็นหน้าค่าตาว่าจะเป็นอย่างไรคราวนี้เธอได้เห็นเต็มหูเต็มตาเพราะว่าร่างของหญิงสาวผู้นี้ยืนนิ่งอยู่นานประมาณ3นาทีแม่ยุภาลืมตาโพรงตัวแข็งมองอยู่เช่นนั้นจะปลุกคุณสำราญสามีก็ปลุกไม่ได้รู้สึกว่าอวัยวะของร่างกายทุกส่วนถูกตรึงเอาไว้จนแข็งเป็นท่อนไม้ร่างของหญิงสาวผู้นี้ยืนนิ่งอยู่ต่อมาอีกสักครู่หล่อนก็เดินมาที่ตู้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เปิดประตูตู้เดินหายเข้าไปข้างในจากนั้นประตูตู้ก็ปิดสนิทลงดังเดิมแม่ยุภาแข็งอกแข็งใจเอาศอกกระทุ้งคุณสำราญเข้าที่สีข้างจนกระทั่งฝ่ายสามีตกใจโอ้ยอะไรเนี่ยยุภาเล่นอะไรเจ็บๆคนกำลังนอนพอเห็นสามีตื่นความกลัวก็ค่อยลดน้อยลงแม่ยุภาโดดเข้ากอดคอผัวพูดอึกๆอักๆคือมันเข้าไปเข้าไปในตู้ใครเข้าไปในตู้ฮะหนูเหรอไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นบ้าผู้หญิงอะไรจะเข้าไปในตู้ละเมอละสิคุณสำราญรู้สึกโมโหที่ถูกปลุกในขณะที่กำลังหลับสบายไม่ได้ละเมอฉันเห็นจริงๆเข้าไปในตู้มันเข้าไปอยู่ในตู้เฮ้ยใครจะดันเข้าไปในตู้ฮะคุณสำราญหัวเสียแต่ก็อดที่จะลุกออกมาจากมุ้งเพื่อดูให้แน่ไม่ได้เพราะว่าบางทีอาจจะเป็นขโมยสวมรอยก็ได้เมื่อรู้ว่าเจ้าของบ้านกลัวผีก็เลยหลอกซะเลยเพื่อให้กลัวจะได้ขโมยสะดวกคุณสำราญย่องเข้ามาที่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็หันหน้าไปถามเมียนี่เธอมันเข้าไปในตู้นี้แน่เหรอใช่ค่ะมันเข้าไปในนั้นดิฉันเห็นกับตานะคะ
ทำไมไม่เปิดดูล่ะคะโหเปิดก็ไม่มีขโมยอะไรจะเข้าไปอยู่ในตู้เพราะว่ามันไม่มีทางหนีได้เลยคุณสำราญหัวเราะแต่ก็เดินไปแล้วก็ไปล้วงปืนใต้หมอนมาถือเอาไว้ก็มันเข้าไปเดี๋ยวนี้นี่คะจะมามัวพูดอยู่ทำไมทำไมไม่เปิดตู้ออกดูเลยล่ะคะเนี่ยก็จะเปิดตัวนี้แหละแต่ฉันพ่อไม่มีแน่ทั้งที่คุณสำราญรู้ว่าจะไม่มีขโมยเข้าไปอยู่ได้แต่แกก็ยังถือปืนจ่อเอาไว้ขณะที่แกเอื้อมไปเปิดประตูตู้พอจับบานประตูได้แกก็กระชากออกอย่างแรงปรากฏว่าภายในตู้นั้นมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณสำราญและภรรยาต้องตกตะลึงพรึงเพริดปากค้างตาค้างไปตามๆกันมันเป็นร่างของผู้หญิงสาวสวยผมยาวลงมาถึงบั้นเอวสวมเสื้อสีขาวผ้านุ่งสีดำเพียงเท่านี้ก็ดูไม่น่ากลัวอะไรนะแต่ผู้หญิงคนนี้ได้แขวนคอของหล่อนเองเอาไว้กับราวสำหรับห้อยเสื้อดวงตาทั้งคู่ถลนออกมานอกกระบอกตาลิ้นห้อยลงมาจนถึงราวนมและมีน้ำลายไหลยืดอยู่ตลอดเวลามันเป็นภาพของคนที่ผูกคอตายเป็นภาพที่น่าขนพองสยองกร้าวสองผัวเมียพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนตัวสั่นคนลุกเกรียวๆไปทั้งตัวจนกระทั่งร่างที่ผูกคอตายอยู่ในตู้ใบนั้นหายวับไปทั้งคู่จึงได้ส่งเสียงร้องเอะอะออกมาแล้วก็ทำให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงตกใจตื่นเข้ามาช่วยเหลือทั้งสองจึงขยับเขยื้อนได้นั่นเป็นเรื่องราวของผีผูกคอตายในตู้เสื้อผ้าในสมัยเมื่อ40ปีผ่านมาแล้วและตู้ใบนั้นได้ถูกขายกันเป็นทอดๆมาจนกระทั่งมาถึงคุณสำราญกับแม่ยุภาซึ่งก็ได้ประสบเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นอกสั่นขวัญหายในคืนนั้นหลังจากนั้นตู้ใบนี้ก็ถูกขายต่อไปอีกแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะไปตกอยู่กับผู้เคราะห์ร้ายคนใดโอ้ยเรื่องนี้นี่ร้านขายของเก่าแย่เลยนะคะอันนี้มาส่งผีฝรั่งเลยนะครับเนี่ยผีในตู้ครับในตู้โอ้โหไปผูกคอตายในตู้อึดอัดแย่เลยนะคะครับจะผูกทรงไหนเนี่ยต้องเป็นตู้ใหญ่มากเลยนะพี่หรือไม่ก็ต้องเป็นคนตัวไม่ใหญ่มากว่าไหมใช่ถึงผูกในตู้ได้ครับก็ผู้หญิงอะเนาะตัวไม่ใหญ่มากแต่อึดอัดนะก็เป็นไปได้ไปผูกในตู้เหรออาจจะหาที่ผูกไม่ได้หรือเปล่าอาจจะเป็นได้เพราะว่าในตู้มันจะมีอันนี้ไงคานมีราวครับมีราวแขวนเสื้อแต่ผูกในตู้เนี่ยแสดงว่าต้องปักใจแล้วจริงๆว่าจะต้องตายใช่เพราะว่ามีโอกาสน้อยมากที่คนจะเข้ามาเห็นถูกไหมครับมันเป็นที่ที่ค่อนข้างลับหูลับตาครับยกเว้นแต่ว่าจะเปิดประตูคาเอาไว้รถตู้นี้นี่ใครจะกล้าใช้ต่อเนี่ยก็ไม่รู้ไงถึงได้ใช้ครับแต่ว่าพี่เคยไปร้านเป็นร้านที่เป็นโกดังสินค้าญี่ปุ่นเคยเห็นไหมเคยเห็นครับเคยเห็นมีร้านโกดังสินค้าญี่ปุ่นอยู่ร้านหนึ่ง เพื่อนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของครับก่อนยุคโควิดมาเนี่ยนะคะก็จะชอบไปซื้อแล้วก็ของญี่ปุ่นต้องบอกว่าเป็นของที่มีคุณภาพใช่เขาใช้ไม่ช้ำถึงจะมือสองแต่ก็ยังสภาพดีสภาพดีจานชามช้อนเนี่ยโอ้ยแบบออกแบบมาเหมาะขนาดกับขนาดของคนเอเชียครับช้อนก็แบบอันขนาดที่มันไม่ใหญ่มากนักไม่เหมือนของฝรั่งนะคะครับแม่ถ้วยจานชามก็ดีแม่ผมเนี่ยชอบไปเหมาจานมาใช่ๆราคาไม่แพงใช่ครับสวยของดีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจานชามช้อนถ้วยแก้วอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยใช่ๆมีตู้มีเตียงเคยไปดูเหมือนกันค่ะ
แล้วก็รู้สึกเหมือนอย่างเรื่องนี้ค่ะแปลกๆแล้วพี่คือเราไม่แน่ใจไงอันนี้เป็นในเรื่องของจินตนาการนะคะครับคือเห็นแล้วก็เฮ้ยอันนี้สวยจังเลยอ่ะจะมีอะไรหรือเปล่าวะเออราคาก็ไม่แพงนะน่าซื้อมากแต่คิดนึกดูอีกทีมันน่าดูเก่าๆนะแล้วก็มาจากญี่ปุ่นด้วยอย่าเลยคือจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นของเก่านะคะมันก็ทำให้จินตนาการของคนใช่ไหมมันเตลิดเตลิดไปใช่ก็คิดไปไงเนี่ยมาอ่านเรื่องนี้แต่สำหรับบางคนเขาไม่กลัวหรอกใช่มาก็มาเถอะเออหลายคนเขาไม่กลัวเขาก็ถือว่าของเก่าเนี่ยไม้ดีไม้ดีจริงๆครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างเบาๆนะเป็นเรื่องที่จบแบบโอเคอะไม่แฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบด้วยความสูญเสียใช่ก็เป็นเพียงแค่ประสบการณ์หวาดผวาของคุณสำราญแล้วก็แม่ยุภาครับโถก็หาตู้เสื้อใหม่ใช่แล้วก็ยังขายไปอีกนะครับแหมยังอุตส่าห์ขายไปอีกอาจจะแปะตอนขายแปะไว้ด้วยว่ามีของแถมตู้นี้มีประวัติอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปนี้ชื่อฟังดูแปลกๆมากเลยพี่เป็นจะเรียกว่ายังไงดีผิดแนวเป็นชื่อที่ผิดแนวมากครับชื่อเรื่องว่าไม่น่าเชื่อคือเรื่องผีเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่ออยู่แล้วนะพี่ค่ะพอเจอเรื่องนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อเข้าไปใหญ่ไม่น่าเชื่อก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าอะไรไม่น่าเชื่อเพราะว่าจริงๆทุกเรื่องอย่างที่คุณจิตรินบอกครับมันไม่น่าเชื่ออยู่แล้วไม่น่าเชื่อเรื่องผีนี่มันก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อหรือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลใช่ไหมคะครับก่อนหน้านี้ค่ะประมาณสัก 3-4 วันนะคะ 3-4 วันแล้วพี่หมาดๆนี่เองค่ะประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะคืนหนึ่งค่ะนี่เป็นประสบการณ์ตรงกับตัวเลยนะคะดิฉันเนี่ยเพิ่งจะย้ายบ้านคือย้ายห้องจากห้องชั้น5มาอยู่ที่ห้องชั้น2แล้วห้องชั้น2เนี่ยมีต้นโพอยู่หน้าห้องพอดีเลยค่ะเป็นต้นโพต้นใหญ่มากนะคะครับอายุก็น่าจะเป็น100ปีต้นใหญ่มากคืนหนึ่งค่ะประมาณสัก3ทุ่มนะคะมีเสียงแปลกๆคืออยู่ๆก็มีเสียงแบบอะไรแบบนี้ค่ะครับเป็นความถี่สูงเสียงแปลกมากและท่ามกลางความเงียบเนี่ยเสียงนี้มันก็ดังตลอดเวลาแบบอะไรแบบนี้ตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเป็นเสียงนกมันนกอะไรอ่ะมันไม่น่าจะใช้เสียงนกแต่มันเป็นเสียงแปลกมากก็เอ๊ะมีใครมาทำอะไรที่หน้าห้องเราหรือเปล่าก็ไปดูที่ตามดดูไปบริเวณทางเดินเกิดอาการหลอนมีใครมาลากของมาอะไรไหมก็ไม่มีใครแต่มันก็มีเสียงเช่นนี้นะคะอยู่ทั้งคืนพอรุ่งเช้ามันก็หายไปพออีกคืนนึงมันมาอีกแล้วค่ะมันก็มีเสียงว่าอะไรเงี้ยค่ะแมวหรือเปล่าพี่ไม่ใช่คุณจิตรินแมวก็ต้องรู้ดิมันไม่ใช่เสียงกึ่งกลางแบบแมวบนหลังคาไม่ใช่แต่มันเป็นเสียงเหมือนเสียงกรีดอะไรบางอย่างเสียงกรีดเสียงบินแต่มันก็ไม่น่าจะใช่นกกลางคืนนกมันจะนอนใช่ไหมใช่พอมาคืนที่3ค่ะมันก็มาอีกเสียงเหมือนเดิมท่ามกลางความเงียบปรากฏว่าดิฉันก็อากาศมันค่อนข้างร้อนนะคะก็เลยยื่นหน้าไปที่หน้าต่างแล้วก็ชะโงกไปมองต้นโพแล้วดิฉันก็เห็นอะไรบางอย่างซึ่งเป็นคำตอบค่ะนั่นก็คือมันคือค้างคาวค่ะโอ้โหมันคือค้างคาวที่กำลังบินชวัดเฉวียนอยู่รอบต้นโพตอนแรกเฮ้ยนกทำไมนกอะไรมันตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วนกอะไรมันบินกลางคืนมันต้องไม่มีนกสิ
ปรากฏว่ามันไม่ใช่นกมันคือค้างคาวและมันไม่ใช่ค้างคาวธรรมดาธรรมดาค่ะมันคือค้างคาวแม่ไก่ค่ะโอ้ตัวเบลล์เลยและมันไม่ใช่ตัวเดียวค่ะมันมากันเป็นหลายสิบตัวเลยค่ะมันมากินลูกโพลูกโพคือต้นโพเนี่ยถึงฤดูกาลหนึ่งนะคะเขาจะมีลูกคล้ายๆกับลูกตะขบอะค่ะครับแล้วบรรดานกทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะชอบเขาจะมีกินลูกโพกันไอ้เจ้าข้างข่าวแม่ไก่เนี่ยเป็นข้างข่าวที่กินผลไม้แล้วปัจจุบันนี้นะคะแหล่งอาหารของมันโดยเฉพาะในกรุงเนี่ยแน่นอนเหลือน้อยมันน้อยมากครับดังนั้นค่ะเมื่อมันเจอแหล่งอาหารว่าต้นโพต้นนี้เนี่ยมีลูกโพมันก็จะบินมาแล้วก็มาปาร์ตี้กันค่ะบินชวัดเฉวียนแล้วก็กินกันอย่างแบบโอ้ยส่งเสียงเกลียวกราวเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงกรีดปีกแล้วก็เสียงร้องด้วยความสำราญใจนะคะของบรรดาข้างข่าวทั้งหลายมีความสุขกันมากเลยเมากันสนั่นต้นโพเธอมากินตรงนี้แล้วค่ะอร่อยจังเลยหวานดีจังก็เลยลงไปถามรปภ.รปภ.ก็บอกว่าอ๋อมาประมาณสักทุ่มครึ่งอะครับมันก็จะบินมาครับมาหัวค่ำเลยหลังจากนั้นมันก็จะอยู่กินกันอย่างเงี้ยละครับประมาณสักตีสองตีสามก็ประมาณค่อนคืนละครับแล้วมันก็จะบินไปพอเสร็จแล้วอีกวันมันก็เพิ่งจะมาใหม่ก็มาที่สักประมาณคืนนี้เป็นคืนที่3แล้วครับเราก็อ๋อมีหน้าโอ้แต่บรรยากาศมันหลอนมากเลยนะคะเพราะว่าในขณะที่มันมาเนี่ยคุณนึกภาพแบบค้างคาวตัวใหญ่ครับบินรอบต้นโพซึ่งทมึนดำอยู่ในความมืดแล้วเบื้องหลังเนี่ยก็เป็นพระจันทร์เต็มดวงวันวิสาขบูชาซึ่งเขาบอกว่าเป็นวันที่มีจันทรุปราคาครับแล้วก็มีเมฆดำๆโอ้โหได้เลยค่ะได้เลยค่ะบรรยากาศนี้ฟิลนี้เลยโอ้โหใช้ได้จริงๆนะคะแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นข้างข่าวแม่ไก่ความกลัวก็หายไปสบายใจขึ้นเยอะสบายใจแล้วก็เป็นความเอ็นดูแทนว่าโถน้องๆเข้ามาปาร์ตี้มีความสุขกันมากเลยนะคะกินลูกโพแต่ว่าข้างข่าวนี่ก็ถือเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะหนังผีต้องมีนะอาจจะเป็นของฝรั่งเยอะหน่อยเออของไทยทำไมไม่ค่อยมีของไทยจะเป็นนกแสกใช่ไหมนกแสกอีกาอะไรพวกนี้มากกว่านะพี่ใช่ตั้งแต่เล่ามาก็ไม่มีนะข้างข่าวเนี่ยนกแสกอีกาแมวดำอะตอนนี้มีคุณผู้ฟังทักทายกันมาบ้างไหมคะทาง YouTube นี่มีแฟนประจำหลายท่านเลยครับตอนนี้ค่ะวันนี้เรื่องสั้นจบไปแล้วนะคะเรามาคุยกันทักทายตอบคำถามกันดีกว่าค่ะคุณจิตรินครับค่ะมีคุณเจเจครับส่งมาแทบจะทุกคลิปเลยครับตอนนี้ค่ะพิมพ์มาก็ทักทายแหละครับสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองเจเจฟังย้อนหลังทาง YouTube หลายเรื่องเลยเช่นชีวิตอุทิศเพื่อสยามนิทานทองอินปาบุญจิ้นเจเจฟังมากกว่า3รอบแล้วครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับสนุกมากเลยครับฟังแล้วเพลินมากครับวันนี้วันที่31พฤษภาคมโอ้โหวันที่อัดรายการเลยนะครับเนี่ยค่ะวันนี้ฟังเรื่องวิญญาณอาละวาดเจเจรุ้นรอฟังสนุกครับถึงจะไม่ค่อยชอบผีแต่ชอบฟังครับขอให้พี่ๆทั้งสองสุขภาพแข็งแรงนะครับจากเจเจสมุทรสาคร อ๋อตำบลพันท้ายนรสิงห์ด้วยตำบลเดียวกับคุณจิตรินเลยเหรอเลยครับอ๋อคนบ้านเดียวกันครับก็ทักทายนะครับต้องร้องเพลงคนบ้านเดียวกันไปที่คุณณสิริวันบ้างนะคะครับคุณณสิริวันบอกว่าลูกสาวของออัธจินดาคือคุณโขมพัฒน์อัธยาอดีตดาราดังอาจยังมีชีวิตอยู่นะคะน่าจะขอสัมภาษณ์ได้ค่ะมีคุณโขมพัฒน์อัธยานะคะคุณจิตรินรู้จักไหมคะโขมพัฒน์อัธยาอาจจะไม่รู้จักคือเป็นดาราที่ออกแนวเซ็กซี่สมัยก่อนนู้นเลยนะนานมากและอันนี้ต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักแน่นอนครับปัจจุบันนี้รู้สึกว่าคุณโขมพัฒน์เนี่ยจะเป็นจะทำงานทางด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณยังไงเหรอพี่อธิบายลำบากแต่เหมือนกับว่าทางด้านของการบำบัดจิต
ถ้าใครสนใจนะคะลองไปค้นดูได้คือเบนเข็มเลยจากนักแสดงที่ออกแนวเซ็กซี่มาเป็นเรื่องของการบำบัดนะคะครับคุณโขมพัฒน์อัธยาเป็นคนเซ็กซี่มากในอดีตค่ะก็เป็นบุตรสาวของออัธจินดาแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่เราติดต่อไว้คือคุณชาติอัธจินดาอันนั้นเป็นลูกชายครับนะคะขอบคุณคุณน้าสิริวันที่แนะนำมานะคะคุณน้าบอกว่าเรื่องผู้แสดงประหลาดทำให้นึกถึงหนังฝรั่งยุคขาวดำเรื่องหนึ่งที่ผู้กำกับภาพยนตร์สร้างหนังผีแล้วก็ไปจ้างเอาผีดูดเลือดจริงๆมาเล่นแต่ผู้กำกับไม่บอกใครคนอื่นก็กลัวเพราะว่าท่าทางเป็นผีมากกว่าคน ถ่ายหนังก็ต้องถ่ายกลางคืนเท่านั้นค่าจ้างเป็นเงินไม่เอาแต่ว่าขอให้ได้ดูดเลือดคนในกองถ่ายเป็นอาหาร ผู้กำกับก็ตกลงดูดจนตายไปหลายคนจนเหลือแต่นางเอกซึ่งในบทต้องโดนดูดพอผีกำลังก้มลงจะดูดเลือดนางเอกก็มีคนเข้ามารุมฆ่าจนผีนั้นสลายเป็นควันผู้กำกับวงเล็บซึ่งคงบ้าหัวเราะแล้วก็ทุบข้าวของกระจายแล้วก็ร้องออกมาว่านี่แหละหนังผีจริงๆหนังผีจริงๆก็คล้ายๆกับเรื่องนั้นที่ผู้กำกับก็ออกมาตะโกนบอกว่านี่แหละหนังผีคุณน้าแนะนำนะคะว่าเวลาอ่านบทเจรจาของผีลากเสียงพูดให้ช้าและทำเสียงเนยๆเย็นๆนะคะจะได้น่ากลัวบ้างโอเคครับได้เลยครับสรุปว่าดีกรีความน่ากลัวของเรานี่ยังหลอนไม่พอนะคะครับเรื่องหนังผีฝรั่งที่คุยให้ฟังตอนแรกชื่อว่า Shadow of the Vampire ค่ะน้าจำผิดไปว่าเป็นหนังขาวดำจริงๆแล้วสร้างเมื่อคศ.2000นี่เองแต่ในเรื่องมีบางตอนที่เป็นขาวดำว่างๆดูตัวอย่างจากคลิปนะคะสยองพอใช้คุณน้าส่งคลิปมาด้วยอ๋อ Shadow of the Vampire อ๋อโอเคครับเคยได้ยินไหมคะเคยเห็นครับ ของจอห์นมาร์คูวิชกับวิลเลียมเดโฟอ๋อโอ้โหวิลเลียมเดโฟนี่ชอบมากเลยนะคะ เป็นดาราคนโปรดของพี่เลยโอ้จริงเหรอครับพี่ค่ะชอบมากวิลเลียมเดโฟนี่เป็นปูชนียบุคคลไปแล้วครับปูชนียดาราครับวิลเลียมเดฟโฟนะคะแต่เรื่องนี้ยังไม่เคยดูนะครับ Shadow of the Vampire แค่เคยได้ยินชื่อเฉยๆคุณน้าแถมท้ายมานะคะว่าตอนขโมยผีเสียงขาดเป็นช่วงๆตอนพูดเปิดรายการก่อนเข้าเรื่องค่ะโอ้อาจจะเป็นตอนฟังสดใช่ไหมครับพี่ไม่แน่ใจน่าจะนะเดี๋ยวผมจะไปแจ้งช่างเทคนิคให้นะครับค่ะขอบคุณคุณน้านะคะคุณน้าสิริวันจากอเมริกาค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะคุณจิตรินใน YouTube ยังมีเพิ่มเติมนะครับพี่ค่ะมีคุณวานีเขียนมาบอกว่าติดตามฟังหลายเรื่องแล้วค่ะแต่ที่หนึ่งในใจยังคงเป็นกาลิเลโอกับห้องวิจัยที่13อยู่ค่ะโอ้สาวกของยูกาวะนะคะค่ะเยอะค่ะแฟนเยอะจริงๆนะคะยูกาวะนี่อันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วครับพี่คุณPure and Ploy เขียนมาบอกว่าขอบคุณและขออนุโมทนาบุญที่ได้นำส่วนหนึ่งของพุทธประวัติมาเผยแพร่ให้ฟังนะคะอันนี้พิมพ์มาในสตรีในพุทธกาลครับอืมค่ะยินดีค่ะยินดีครับค่ะมีบางท่านที่ไปซื้อหนังสือมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่ผิดหวังเลยนะคะครับใหญ่สะใจใหญ่สะใจแล้วก็เป็นหนังสือดีมากๆด้วยค่ะทั้งเรื่องของเนื้อหาแล้วก็รูปเล่มที่สวยงามแล้วก็ภาพประกอบด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความเห็นนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนตอนหน้ากลับมากับเรื่องไม่น่าเชื่อวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ